สูตรนี้นะคะป้องกันพวกเพี้ยพวกหนอนได้นะคะกับพืชผักของเราเนี่ยค่ะเราจะฉีดพ่นนะคะ 2-3 วันครั้งนะคะแต่เราก็ต้องผสมให้เกลี้ยงจางหน่อยเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปางก็จะพามากำจัดพวกมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมดคันไฟมดแดงมดง่ามได้หมดเลยนะคะยายปางก็จะใช้หอมแดงนะคะแล้วก็จะมีผงซักฟอกนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ส่วนหัวหอมนะคะที่ยายปางใช้นะคะก็หัวเล็กเนาะยายปางก็จะใช้ประมาณ10หัวนะคะถ้าเกิดเป็นหัวใหญ่นี้เราก็ใช้ประมาณสัก 4-5 หัวก็ได้ค่ะเราก็จะมาดูวิธีการทำเลยนะคะยายปางก็เตรียมถุงเอาไว้นะคะเราจะมาทุบหัวหอมเราไม่ต้องเด็ดใบออกนะคะแล้วก็ตรงรากเขาก็ไม่ต้องเอาออกเลยค่ะใช้แบบนี้เลยยายปางก็จะใช้ประมาณถ้าหัวเล็กๆนะคะประมาณเนี่ยค่ะ10หัวเนาะถ้าหัวใหญ่ก็5หัวได้เราก็จะมาทุบกันก่อนหรือท่านผู้ชมจะใช้ตําก็ได้นะคะทุบให้เขาแตกอะค่ะต่อมายายปางก็จะใช้ขวดก็เอาหัวหอมของเราใส่ในขวดนี่ค่ะเราก็เอาน้ำใส่ในขวดนะคะยายปังก็เอาน้ำเหลือไว้นิดนึงเนาะเราก็ใช้ผงซักฟอกนะคะขวดเล็กๆแบบนี้นะคะยายปังก็จะเอาใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะเอาใส่ในน้ำไปเลยเพราะว่าเราเทใส่ขวดก็คนให้เขาเป็นฟองอะค่ะให้เขาละลายค่ะยายปางก็จะเอาเทใส่ขวดเขย่าขวดอีกครั้งนะคะให้ผงซักฟอกเนี่ยค่ะละลายให้ดีเราก็ได้แบบนี้ให้เก็บเอาไว้นะคะ1คืนเราถึงค่อยเอามาใช้ค่ะเอาไว้ในที่ร่มนะคะมาดูที่ยายปานทำเอาไว้นะคะนี่เห็นไหมคะน้ำเขาจะออกสีแดงแบบนี้เลยเราเอาไปไล่มดได้ทุกชนิดเลยนะคะนี่ค่ะน้ำเขาจะออกแบบนี้เลยเราก็จะไปดูวิธีการใช้เลยเราก็จะไปฉีดพ่นนะคะไล่มดไล่แมลงไล่เพี้ยไล่หนอนได้นะคะยายปังก็เอาน้ำใส่ไปครึ่งนึงนะคะแล้วเราก็จะใช้น้ำยาของเรานี่แหละค่ะน้ำหัวหอมของเรานี่แหละใส่ไปห้าช้อนโต๊ะนะคะI'm
าเกิดพืชผักของเรามีหนอนมีเพี้ยมีแมลงนะคะเราจะใช้ฉีดพ่นเลยค่ะยายปังก็จะใช้ฉีดพ่นนะคะ 2-3 วันครั้งนะคะพวกมดแดงมดง่ามเนาะที่มาตายขึ้นต้นมะเขือต้นพริกของเรานะคะใช้ฉีดพ่นได้เลยค่ะยายปังก็จะฉีดพ่น 2-3 วันครั้งแต่เราก็ต้องผสมให้เกลี่ยกลางหน่อยเนาะเนี่ยค่ะปังก็จะเทราดพื้นนะแล้วก็จะใช้หอมของราดค่ะใส่ไปเลยถ้าเกิดเขาไต่ตามก้นกระถางแบบนี้นะคะไต่เยอะเห็นไหมคะไต่เยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดเราฉีดพ่นน้ำที่เราฉีดพ่นก็จะเข้าไม่ถึงเนาะยปังก็จะใช้ที่ผสมน้ำไว้แบบนี้นะคะเทราดลดเลยนะคะเทไปเลยเนาะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะตายไหมตายนะคะเนี่ยเต็มเลยนี่ตัวเขาใหญ่แต่ตัวเล็กๆตายหมดเลยมาดูนะคะตัวเล็กๆค่ะตายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะคะตายหมดเลยเนี่ยที่เขาไต่ตามพื้นนะคะไม่ว่าจะก้นกระถางเหมือนกันนะคะยายปันจะให้ดูก้นกระถางเนี่ยตายหมดเลยนี่เป็นมดนะคะตายหมดเลยค่ะสูตรนี้นะคะก็ทำง่ายๆเลยท่านผู้ชมก็ลองไปทำใช้ดูค่ะก็มีหัวหอมของที่เราหาได้ง่ายๆแล้วก็มีผงซักฟอกที่บ้านทั้งนั้นที่หาได้ง่ายๆทั้งนั้นเลยนะคะลองไปทำใช้ดูนะคะเราทำไว้นะคะในขวดนะคะเอาทิ้งไว้เวลามีมดมีอะไรแล้วก็มาฉีดพ่นได้เลยส่วนปริมาณในการใช้ไม่ตายตัวนะคะถ้าเกิดมดของท่านผู้ชมไม่ตายแล้วก็เพิ่มปริมาณพวกน้ำยาของเราไปอีกนะคะแล้วก็ใส่น้ำน้อยลงเนาะแล้วก็เพิ่มลดได้ค่ะลองไปทำใช้ดูนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆค่ะกำจัดพวกมดเนาะถ้าเกิดเขามีรังอยู่แล้วนะคะเราเทลงไปเลยเทใส่รังน้ำยาของเราลงไปเลยเนาะนี่ฝนตกมดเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นมดดำมดง่ามมดแดงมดคันไฟนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ